สังเกตไว้ปลอดภัยห่างไกลโรคไขมันพอกตับเรามีความเสี่ยงแค่ไหนแล้วสามารถดูแลตัวเองได้อย่างไรเริ่มจากการสำรวจตัวเองว่าคุณมีความเสี่ยงเป็นโรคไขมันพอกตับจากปัจจัยเหล่านี้หรือไม่ 1. ป่วยเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือภาวะไขมันในเลือดสูง 2. ไม่ชอบออกกำลังกาย 3. ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ 4. ชอบทานของทอดมันและไม่ค่อยทานผักผลไม้ 5.ลดน้ำหนักด้วยการอดอาหารหรือผ่านการทำบายพาสกระเพาะอาหารที่ส่งผลให้น้ำหนักลดลงมากกว่า1กิโลกรัมต่อสัปดาห์ 6. ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอหรือภาวะทุพโภชนาการ 7. ผลข้างเคียงจากยาบางชนิดเช่นยาเคมีบำบัดยาปฏิชีวนะยาในกลุ่มสเตียรอยยาต้านไวรัสและยาต้านฮอร์โมน 8.ได้รับสารพิษจากเห็ดมีพิษหรือยาฆ่าแมลง 9. การติดเชื้อต่างๆอย่างเชื้อ HIV หรือไวรัสตับอักเสบ C 10. พันธุกรรมมีพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่ป่วยเป็นโรคไขมันพอกตับทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงของโรคไขมันพอกตับแต่เราก็สามารถดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรคได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้1. ไม่ควรลดน้ำหนักอย่างหักโหมควรลดเพียง 0.25 ถึง 0.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ 2. ออกกำลังกายเป็นประจำ 3. ทานอาหารที่มีประโยชน์มีไขมันต่ำกากใยสูง 4. ควรควบคุมโรคประจำตัวให้ดีตามแพทย์สั่งอย่างเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูง 5. ทานยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างเหมาะสม 6.หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 7. หมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่หากมีความกังวลหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคไขมันพอกตับควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เรามีทีมแพทย์เฉพาะทางศูนย์ทางเดินอาหารและตับที่มีประสบการณ์และความชำนาญการพร้อมให้บริการในการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นเครื่องไฟโบรสแกนตรวจตับด้วยคลื่นเสียงและคลื่นอัลตราซาวด์โดยไม่รู้สึกเจ็บและใช้เวลาเพียง10นาทีก็สามารถกลับบ้านได้อีกทั้งห้องแลบของโรงพยาบาลยังได้รับการรับรองจากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกันและ Westgard Sigma Verification of Performance เพื่อยืนยันถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือในการวินิจฉัยและรักษาอย่างแม่นยำอย่าลืมสังเกตไว้ปลอดภัยห่างไกลโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์